เชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตครับขออนุญาตเก็บเลยครับขออนุญาตเก็บเดี๋ยวเก็บให้เก็บเลยจ้ะเราเก็บเลยครับขอความร่วมมือครับแต่ที่อย่างเงี้ยจะมาหน้าบางไอ้ที่โควิดมันมาเนี่ยก็เพราะรัฐมนตรีแหละไปเที่ยวกะหรี่ไปเที่ยวซ่องนี่แหละไม่เห็นออกมารับผิดชอบอะไรเลยวันนี้ที่เรามาเรียกร้องก็ขอให้รัฐช่วยเยียวยาเราเดือนละ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนจนกว่าจะกลับมาเปิดได้รายได้ที่เราหาเข้าได้ประเทศนะคะตอนนี้ไม่มีโควิดอ่ะปีนึงอ่ะเป็น 6,000 ล้านนะคะเบื้องต้นที่ไม่รับการเยียวยาเพราะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากไม่สามารถระบุอาชีพในอาชีพในแอปพลิเคชันนั้นๆได้เพราะเนื่องจากว่ากลัวว่าข้อมูลอาจจะเป็นเท็จเพราะเนื่องจากว่าไม่สามารถระบุว่าเป็นอาชีพค้าบริการได้ความจริงแล้วเวลาที่เราทำงานเราภาคภูมิใจนะคะที่เราสามารถที่จะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวให้มีกินมีอยู่เป็นอย่างเป็นสุขได้นะคะจงยอมรับทันทีว่าการค้าบริณีมีอยู่จริงและการค้าบริณีมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับอาชีพทุกคนฉะนั้นพวกเราต้องการสวัสดิการและสิทธิการเยียวยาในฐานะพนักงานคนหนึ่งและอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนี้ขอบคุณค่ะกู้เงินมาเยอะแยะเอาไปแบ่งให้พรรคพวกน้องเพื่อนกินกันหมดไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมารวยกันเพื่อนหน้าสุดท้ายประชาชนก้มหน้ารับชะตากรรมเหมือนเดิมอบเชยนะคะจากคาราโอเกะนะคะอันนี้เพิ่งฝากมาด่วนๆเลยก็ตอนแรกขายตัวอยู่ดีๆร้านปิดตกงานก็เลยไปทำงานก่อสร้างรายวันอยู่งานดีประกาศปิดแคมป์อีกตกงานอีกเลยฝากมาเพิ่มนะคะเราจะให้ดูให้เห็นว่าคนที่มันหนังชนฝามันเป็นยังไงเวลาที่สถานบริการปิดเราก็ยังต้องดิ้นรนรับจ้างทำทุกอย่างแม้กระทั่งงานก่อสร้างเรายังไปทำเราจะบอกได้ยังไงว่าคนเหล่านี้เป็นคนขี้เกียจได้ยังไงร้านก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นร้านขายอาหารแล้วแล้วก็พวกเราก็ไม่มีที่จะไปแล้วอะค่ะเวลาเข้าลงมาบุกทลายมาจับนะเหล่านี้เขาเห็นเราตลอดแต่เวลาที่เราเดือดร้อนเราต้องการการเยียวยาทำไมปักมองไม่เห็นเราแม้รัฐบาลพยายามจะตีตาว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนผิดกฎหมายแต่ว่างานอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันไม่ได้ไปทำร้ายใครเนาะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยซ้ำก็ควรที่จะให้เขามีสถานะทางสังคมเข้าถึงสิทธิต่างๆในขั้นพื้นฐานของสังคมโดยทั่วไปเหมือนคนอื่นๆเพราะนั่นเองกฎหมายที่ทำให้นายจ้างจะออกกฎบ้าบออะไรกับเราก็ได้กฎหมายที่ทำให้เรามีประวัติทางอาญาแล้วไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่แหละคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดนเรียกเก็บสวยค่ะโดนเจ้าของร้านมีกฎมีเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซ้ำร้ายเข้าไปใหญ่เวรกรรมของอาชีพเหล่านี้ที่มีปลิงในปลิงสีกากีเราไม่อยากเห็นการจับปลักปล่อยเพื่อเอาใจนายอย่างนี้อีกนะคะในช่วงที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนขอบคุณค่ะเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตครับขออนุญาตเก็บเลยครับขออนุญาตเก็บเดี๋ยวเก็บให้นะคะเก็บเลยจ้ะเราเก็บเลยครับขอความร่วมมือครับตอนนี้มันจะเป็นปัญหาครับผมอย่ามาพูดเหมือนดูถูกกางเกงในว่าไม่เหมาะสมไม่ได้หรอกแต่ที่อย่างเงี้ยจะมาหน้าบางไอ้ที่โควิดมันมาเนี่ยก็เพราะรัฐมนตรีแหละไปเที่ยวกะหรี่ไปเที่ยวซ่องนี่แหละแบบกางเกงในบอกว่ามันไม่ถูกกาลเทศะและอะไรคือกาลเทศะเยียวยาประชาชนไม่ท่วนหน้าอย่างเงี้ยมันถูกกาลเทศะไหมวันวันออกมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะจ้านะจ้าอย่างเดียวอ่ะถ้าเป็นคนที่บ้านจะบอกว่าไปเล่นไกลๆเลยแบบเนี้ยปัญญาอ่อนอ่ะเหมือนอย่างวันนี้เองอ่ะทั้งที่มันเป็นเรื่องสัญลักษณ์อย่างไกลแค่กางเกงในหรือรองเท้าส้นสูงเนี่ยคุณก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันไม่ถูกมันไม่เหมาะสมแต่เวลาไม่นึกถึงอ่ะเวลารัฐมนตรีไปเที่ยวซ่องไปเที่ยวกะหรี่แล้วถามว่ามันรับผิดชอบอะไรอย่ามาทำเป็นดัดจริตอ่ะถ้าคุณยังไม่เยียวยาเราจะกลับมาอีกระวังกำแพงเนี้ยจะเต็มไปด้วยบิกินี่แล้วก็รองเท้านะคะมันมีระบาดเรื่อยๆซึ่งรัฐบาลจัดการอะไรไม่ได้พี่ว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็มันให้มันลาออกซะ